สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปูคิดว่ารู้จักลูกดีแล้วยังไม่ดีพ่อคำพูดเด้อสามีเตือนสติพ่อโผกอดลูกปูกนกวันโพสต์เรื่องราวในครอบครัวกับการเลี้ยงลูกโดยเป็นบทสนทนาของแม่ลูกและพ่อกับการเลือกเส้นทางชีวิตการศึกษาของลูกสาวบทสรุปให้ข้อคิดจนชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆลูกสาวน่ารักครอบครัวนี้ก็น่ารักแม่คะหนูจะเรียนทางไหนดีที่จบมาแล้วมีอาชีพมั่นคงลูกสาวผู้รักงานศิลปะเอ่ยถามเนื่องจากอีกปีเศษจะเข้ามหาวิทยาลัยจึงต้องวางทางที่ตนจะต้องเดินต่อไปถ้าทั่วไปก็คงเป็นหมอแต่ลูกคงไม่ได้เพราะไม่กล้าฉีดยาคนอื่นแม่ให้ความเห็นกับการรู้จักลูกของตนเองดีศิลปะหรือทำงานออฟฟิศล่ะคะแม่ดีไหมลูกสาวถามกลับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกเก่งจริงไหมจะให้ออกแบบหรือบริหารอะไรทำไมต้องมาหาลูกและถ้าไม่ใช่ลูกหลานเจ้าของบริษัทแม้ว่าโตยากเหมือนแม่ที่สร้างแบรนด์ไปแม่ก็ต้องยกให้ปลายอยู่แล้วใจแม่นะลูกเรียนเป็นหมอผิวหนังน่าจะดีและนำมันมาต่อยอดธุรกิจเราได้มุมมองและแนวคิดที่แม่คิดแต่อันนี้เรียนหนักนะคะแม่ต้องจำสูตรจำอะไรเยอะมากลูกสาวให้ความเห็นก็ลองไปคิดดูแม่พูดทิ้งท้ายลูกสาวเปิดเน็ตดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีสาขานี้ระยะเวลาที่เรียนวิชาที่จะต้องสอบและต้องเรียนมีอะไรบ้างผ่านไป2วันลูกสาวเดินลงบันไดมาหาลากเก้าอี้ตัวเล็กมานั่งใกล้พ่อแม่ซึ่งกำลังผ่อนคลายอยู่ที่โซฟาตัวเก่าแม่คะเรียนทางหมอใช้เวลานานมากที่สำคัญค่าเรียนเป็นล้านเลยนะคะกว่าจะจบปลายเปิดประเด็นลูกก็ขายครีมไปด้วยเรียนไปด้วยสิลูกสาวมองไปที่กล่องครีมก่อนที่จะเดินขึ้นห้องไปทิ้งท้ายด้วยคำพูดว่าจริงด้วยงั้นหนูขายไปเรียนไปได้ใช่ไหมคะหญิงสาวมองลูกเดินออกไปได้ยินเสียงปิดประตูห้องยิ้มนิดๆด้วยความเอ็นดูหันมาคุยกับชายสูงวัยต่อว่าคุณดูลูกเราสิกลัวแม่เสียตังค่าเทอมเยอะคิดว่าแม่ไม่มีตังมั้งชายสูงวัยทำหน้านิ่งให้คำตอบที่เปรียบเสมือนถาดตีหัวโป๊กเวลาที่ตลกคาเฟ่เล่นเรียกสติของหญิงสาวกลับมาในทันทีไม่ใช่หรอกคุณที่ลูกพูดแบบนั้นยกเรื่องเงินมาอ้างแสดงว่าลูกไม่อยากเรียนเราไม่ต้องไปบังคับไปกดดันลูกหรอกเดี๋ยวลูกเครียดอยากเรียนอะไรก็เรียนไปให้เป็นคนดีก็พอจริงด้วยหญิงสาวได้สติตะโกนเรียกลูกลงมาทำความเข้าใจกันใหม่จะเรียนอะไรก็เรียนไปลูกเป็นคนเรียนไม่ใช่แม่คาใจอะไรกันต้องเคลียร์เลยคิดว่ารู้จักลูกดีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีพอบทสรุปของวันนี้คือการกอดพร้อมกับคำพูดของพ่อว่าเรียนอะไรก็เรียนไปให้เป็นคนดีก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ